เพศสนิทพอดแคสต์ Podcast, ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นถ้าพูดถึงคนข้ามเพศในประเทศไทยคุณผู้ฟังจะนึกถึงอะไรกันบ้างครับ แน่นอนว่าจะต้องมีภาพของพี่ๆกระเทยที่สวยๆนะฮะเป็นนางงามระดับโลกเลยทีเดียวหรือว่าแม้กระทั่งเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เวลานี้นะฮะหลายคนใช้คําว่าละมุนนีตั้งแต่ยังเด็กๆนะฮะตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการข้ามเพศโดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เลยก็ตามนะครับแต่ถ้าการอยากจะชวนย้อนมาดูนะครับว่าคนสูงวัยที่เป็นคนข้ามเพศในบ้านเราเอ๊ะปัจจุบัน เขาอยู่ที่ไหนเราจะนึกถึงหน้าตาหรือว่านึกถึงบ้านปลายชีวิตของคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างพวกเขามีความสุขดีไหมหรือว่ามีชีวิตครอบครัวชีวิตบ้านปลายที่มั่นคงหรือเปล่านะครับชวนคุยกับเพศสนิทของเราในอ P ีนี้นะครับคุณณเฉลบุญญาพิสมพาน์นะครับรองประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อเจรทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับสวัสดีครับพี่หัวสวัสดีค่ะต้องขออนุญ,ญาตเรียกพี่หัว<ม>เพราะว่าจริงๆเราก็ทํางาน ในเรื่องของประเด็นความหลากหลายทางเพศหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาวะสุขภาพคุณข้ามเพศกับพี่หัวมาโดยตลอดแล้วก็ต้องเรียกว่าพี่หัวนี่เป็นตัวจริงในการขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆนะฮะเห็นว่าล่าสุดพี่หัวเพิ่งจะเดินทางไปที่ไต้หวันด้วยแล้วก็เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ทําอะไรอีกหลากหลายอย่างเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่กําลังที่เกิดขึ้นเนาะอีกหลากหลายกิจกรรมเลยแต่ว่าต้องถามก่อนว่า พี่หัวไปทําอะไรที่ไต้หวันมาบ้างครับคือไปไต้หวันเนี่ยคือไปร่วมงานไพรยของไต้หวันค่ะ,ค,ะคือไต้หวันไพร์เนี่ยเขาจะมีจัดเดินขบวนพาเลทวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงวันศุกร์เนี่ยมันก็จะมะีเขาเรียกว่าทรานไพรก็คือเป็นไพรยสาหรับคนข้ามเพศเป็นหลักก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเหมือนกับไปร่วมงานเนาะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็เชิญเราขึ้นเวทีไปเหมือนกับกราว เปิดงานอะไรอย่างเงี้ยดูโดย,โดย,โดยตัวแทนนะักกิจกรรมคนข้ามเพศจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย Transpire กับ Worldpire นี่มันมีความแตกต่างกันยังไงครับพี่หัวคือ Transpire ก็จะเน้นเสียงคนข้ามเพศเป็นหลักเนาะที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนกับคือเรารู้สึกอบอุ่นมากเลยเพราะว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนกับ คนธรรมดาคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงครอบครัวเด็กเยาวชนเต็มไปหมดเลยเวอร์พรานเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเซเลบรตก็คือคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าภาพเนาะในปี2030นะคะครับผมอย่างไต้หวันเนี่ยครับถ้าในเครือข่ายที่ที่เราขับเคลื่อนร่วมกันเนี่ยพอไทยเนี่ยมีการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเนาะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เนี่ย เขามีความรู้ส like ึกยังไงกับ um, บ้านเราบ้างคือเขาก็ดีใจร่วมกับเรานะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเราเห็นไต้หวันก็คล้ายๆกับเป็นมาก่อนมาก่อนพวกเราเนาะคือเขาผ่านประเทศแรกนะของของทวีปเอเชียครับาวนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยไต้หวันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรสร้างทางเดินให้กับประเทศอื่นๆแล้วประเทศเราก็เป็นประเทศที่สามก็เขาดีใจร่วมกับเราเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เพอเอิญพี่ก็ได้เข้าไปคุยกับ คนที่เป็นรานรวมถึงองค์กรที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาก็เราก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอ้ยสิ่งที่เราอาจจะต้องทําต่อไปหลังจากมสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ ต้องมาดูว่าสิทธิที่มันขาดหายไปมีเรื่องอะไรบ้างในส่วนของคนข้ามเพศเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพซึ่งทางมูลนิธิรวมถึงภาคีเคอือขายกําลังทําทอยู่เนาะในประเทศไทยในส่วนของบ้านเขาเนี่ยก็มีกฎหมายตัวนี้แต่ว่าคนที่จะเข้าถึงกระบวนการของการเปลี่ยนคนํานำหน้านามหรือรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาพเนี่ยยังคงจะต้องอได้รับการผ่าตัดนะไม่ว่าจะเป็นผ่า ผ่าตัดเพื่อการยืนยันเพศหรือว่าผ่าตัดเปลี่ยนเพศอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาก็พยายามต่อสู้เพื่อที่จะลดเพดานก็คือว่าใครก็แล้วแต่ที่นิยามเป็นคนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแปลงเพศอย่างบ้านเราเนี่ยไอตัวกฎหมายที่ภาคประชาชนกําลังทําอยู่ก็เราไม่ได้มีเพดานเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศเนาะก็คือใครก็ได้ใครก็ได้ที่นิยามตัวเองว่าเป็นคนข้ามเพศเป็น non-binary เป็นิน intersex เนี่ยสามารถ สามารถเข้าถึงสิทธิการรับรองเพศสภาพได้กลับมาคุยกันที่ท็อปปิกของเราในวันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมเรื่องของคนข้ามเพศอย่างที่เกริ่นไปว่าพอเรานึกถึงภาพของคนข้ามเพศที่เป็นคนข้ามเพศสูงวัยด้วยเนี่ยเออเราก็ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยนึกเนะว่าเอ้คนกลุ่มเนี้ไปอยู่ที่ไหนกันก็สงสัยนะว่าเอ๊ะพี่ๆที่เขาเป็นกันเทยเวลาแบบเอ,อ่อหรือว่าข้ามเพศแล้วเนี่ยพอเขาแก่แล้วเขาจะยังไว้ผมยาวอยู่ไหมเขาจะยังแต่งสวยอยู่ไหมหรือว่า กันเคยเหมือนอ่านงานวิจัยบางบางชุดที่บอกว่าบางคนก็ต้องแบบตัดผมสั้นในช<ม>่วงบ้านปลายเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น<ม>จากการพูดคุยกับเครือข่ายหรือว่าการลงพื้นที่ของมูลนิธินะครับพี่หัวคนข้ามเพศที่เป็นคนสูงวัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้พี่ก็ทํางานโครงการเนาะมัน มันมีชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนากลไกนยโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศเนาะคราวนี้ไอตัวโครงการนี้ก็อยู่ภายใต้มูลนิธิเครือขายเพื่อนกระเทยนะคะก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วหรือ3เดือนประมาณนี้เราได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังรก็ไปเจอพี่ๆแม่ๆ่ที่เขาแบบอายุมากๆเนาะ หลายคนมากๆเ,เลยนะ,ะ,<ฮ>ะเยอะเยอะจำนวนเยอะมากทำงานหลากหลายสาขาอาชีพเนาะแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนคือเหมือนกับคนนั้นรู้จักคนนี้คนนี้รู้จักคนนั้นก็เห็นภาพนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอบอุ่นที่แบบเหมือนกับตอนที่เขาเป็นสาวอ่ะเขาก็ไปทำงานต่างประเทศบางคนไปอยู่ต่างประเทศบางคนแบบออกไปทํางานกรุงเทพหรือทํางานจังหวัดใหญ่ๆแต่พอแก่ตัวมาแล้วเนี่ยก็กลับมาที่บ้านเนาะซึ่งในขณะเดียวกันน่ะ Uh, ถ้าถ้าเราไปที่พัทยาเราก็จะเห็นแม่แม่ที่เขาอายุสูงใช่ไหมคะอ่ uh, แล้วก็พอถามเขาว่าทําไมถึงไม่กลับบ้าน mm hmm. เขาบอกว่าเออมันออกบักออกจากบ้านมานานแล้ว mm hmm. กลับไปก็ไม่รู้ว่าจะ ญาติจะจําได้ไหมหรือว่าก็ไม่ได้สนิทกับญาติพี่น้องเพราะตอนสาวๆก็ๆออกมาจากบ้าน<ม>แล้วไม่เคยกลับไปอีกเลยที่พัทยาเขาก็มีความแบบเกื้อหนุนกันนะบางแม่ก็จะรู้จักแม่อีกสองคน<ม>หรือว่าเขาอยู่กันเป็นชุมชนมากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นเนาะอีกมุมนึงก็คือมันเป็นความโดดเดี่ยว<ม>คือพอ เราออกจากบ้านมานานๆแล้วก็เราไม่ได้มีญาติพี่น้องที่จะก,กลับไปเนาะจริงๆถามว่าเขาไปอยู่ไหนกันเขาก็อยู่กับพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนโยบายต่างๆหรือนโยบายรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนที่มีอายุสูงอายุเนาะอืมครับผมแล้วภาพลักษณ์ต่างๆครับอย่างที่ที่กันแบบเห็นในงานวิจัยมาเขายังคงสวยเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าบางคนโดยเฉพาะบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับชุมชนไม่มีสังคม,อ,มอยู่โดดเดี่ยวไหมครับพี่หัวหลายคนก็ ยังใช้ชีวิตเป็นคืออย่างเช่นผู้หญิงข้ามเพศท,ที่อายุสูงสูงเนี่ยหลายคนก็อาจจะตอนเป็นสาวก็อาจจะมีการผ่าตัดเพื่อการยืนยันเพศทําหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมแต่งผู้หญิงเนาะหลายคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการแบบแต่งผู้หญิงมันยุ่งยากนะเขาก็ ตัดผมสั้นแล้วก็แต่งตัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันก็มีคนกลุ่มนั้นอยู่แต่อีกคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเฮ้ยฉันขอยืนยันว่าฉันยังเป็นกระเทยนะฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็แต่งตัวแบบผู้หญิงก็มีค่ะอืมครับทีนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาวะต่างๆเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าพอข้ามเพศได้เนี่ยผ่านกระบวนการต่างๆก็คือจบแล้วไม่ต้องมีค่าดูแลติดตามอะไรหรือไม่ต้องกินฮ <orm> อร์โมนอะไรต่างๆเราไปแล้วเนี่ย ถ้าเรามาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาวะของคนข้ามเพศในบ้านเราเนี่ยฮะความเหลื่อมล้ําในการให้บริการหรือแม้กระทั่งความไม่เท่าเทียมกันในการให้บริการทางการแพทย์กับคนหลากหลายทางเพศหรือแม้กระทั่งคนข้ามเพศเองเนี่ยถือเป็นประเด็นสําคัญที่เรามองเห็นไปด้วยไหมฮะ คือจริงๆแล้วเร,เราเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะนะในเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการข้ามเพศเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เกี่ยวกับการข้ามเพศเนี่ยที่เกี่ยวกับสุขภาพของการข้ามเพศเนี่ยคนที่เป็นคนข้ามเพศจะต้องรับผิดช,ชอบอเอทั้งหมดเนาะคราวนี้เราก็มาดูโมเดลของต่างประเทศที่ว่าต่างประเทศเนี่ยเวลา เขามีประกันสุขภาพเนี่ยประกันสุขภาพเขาอาจจะจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนเรื่องการผ่าตัดใช่ไหมคะอย่างเช่นพี่เคยอยู่เมกาเนี่ยถ้าพี่มีประกันสุขภาพที่นิวอร์กนิวอร์กก็เป็นรัฐที่ค่อนข้างที่จะมีความเสรีเนาะฉะนั้นการเข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้ประกันสุขภาพของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของการผ่าตัดได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอแต่่ถาา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 มมมวววปรระเเเททศศไยนนนนนีจนนนจนนํํคข้พก อย่างกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเรามีมตั้งสามแสนกว่าคนใช่ไหมคะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์เรื่องการข้ามเพศเนี่ยเราต้องรับาระเองทั้งหมดคราวนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะมารับาระตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าคนข้ามเพศเนี่ยหางานยากมากเลย77%เนี่ยถูกปฏิเสธจากการทํางานแล้วถ้าเรามอง77%เนี่ยก็มีก็มีเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วเขาจะหาเงินยังไงมาจ่ายค่าแบบผ่าตัด ค่าฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเนี่ยบางคนเนี่ยต้องกินไปตลอดเนาะตั้งแต่ยังเด็กไปจนถึงอายุมากๆก็ยังต้องกินอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของการกินมันมีเรื่องของการที่เราจะต้องไปตรวจกับคุณหมอเรื่องของค่าตับค่าไตาหรือการทํางานข้างในที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเวลาเรากินยาไประยะเวลานานๆประจวบกับเวลาเราอายุมากเนาะมันก็จะมีเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานแบบนี้ เราก็ต้องยิ่งต้องเข้าถึงบริการสุขภาพแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลรหรือคนไม่เคยมาบอกเราหรือคุณหมอไม่เคยบอกเราว่าเราต้องตรวจบ่อยครั้งแค่ไหนเนาะซึ่งในเวลานี้ข้อมูลเหล่านี้มันก็มีเพิ่มมากขึ้นละแต่ว่าบริการต่างๆมันยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพแต่ถ้าถามว่าที่ต่างจังหวัดมันมีไหมมันก็อาจจะมีบางจังหวัดใหญ่ใ,หญใช่ไหมคะอย่างเช่นภาคใต้ก็มีที่หาดใหญ่มีคลินิกสุขภาพเพศแต่ จังหวัดอื่นๆนี้ยังไม่มีแล้วคนเนี่ยคนที่เขารับบริการเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเขาไปตรวจกันที่ไหนบางคนก็เลือกที่จะไม่ตรวจเพราะรว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไปโรงพยาบาลปกติไปโรงพยาบาลที่ตัวเองไปอยู่แล้วก็ไม่ไม่มีบริการตรงนี้เรื่องเหล่านี้ครับมันไปกระทบกับชีวิตบ้านปลายของแม่ๆด้วยไหมครับมันเรื่องหมายถึงเรื่องสุขภาพครับพี่หัวการที่ไม่ได้ตรวจทุก กี่เดือนกี่ปีหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนที่ยังต้องจ่ายต้องซื้อเองตลอดชีวิตเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตมั่นไปลาไงแน่นอนคือพี่อะรู้จักพี่คนนึงอะเขาก็อายุ50กว่าเนาะคือเขาเป็นคนที่มีความหวานแล้วก็เบาหวานความดันเนาะเวลาเขาไปตรวจหมอเขาก็จะถามหมอว่าเออแบบตอนนี้เขาเทคยาไอยายาฮอร์โมนแล้วก็ กินยาลดความดันด้วยเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเขาไหม,มคุณหมอที่ให้บริการเขาเนี่ยก็ตอบเขาว่าเอยแล้วจะไปกินทําไมฮอร์โมนเน่ยเป็นผู้ชายไม่ต้องกินอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ตลกเนาะเพราะว่าคนข้ามเพศนะเราเคย็ยทางหนึ่งเรา คนข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยอย่างพี่คนนี้เขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศเขาก็อยากสวยเขาอยากเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องกินฮอร์โมนแต่ไปบอกให้เขาเลิกกินน่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันโอเคเขาอาจจะมีเบาหวานความดันก็ต้องกินยาอีกตัวหนึ่งคู่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีองค์ความรู้ว่าเออตกลงเรากินได้ไหมล้วถ้าเราจะกินคู่กันไปเนี่ยมันต้องทอํายังไงมันต้องมาหาหมอมากน้อยบ่อยแค่ไหนแต่ว่าองค์ความรู้เหล่านี้มันไม่มีงไงคือคุณหมอ ที่เขารักษาความดันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไดไดมีความรู้ในเรื่องของฮอร์โมนเนาะคือเขาก็ดูแค่เรื่องความดันเบาหวานแต่แต่คนข้ามเพศอ่ะเราไม่ได้ไปหาคุณหมอเพราะว่าเรามีแค่ความดันแต่ว่าเราอยากจะกินฮอร์โมนด้วยอ่ะคือคราวนี้องค์ความรู้เหล่านี้มันควรจะต้องเอ่อมันจะทำยังไงให้คุณหมอสามารถให้บริการหรือว่าจัดบริการที่มันแบบเหมาะสมกับ สิ่งที่เราต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นปัญหายอยู่ค่ะครับถ้าเข้าไม่ถึงจริงๆเนี่ยครับหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ทานฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งเข้าสู่การข้ามกระบวนการข้ามเพศไปแล้วเราไม่ได้เข้าถึงการฟอลโล่ต่อเพราะว่าไม่มีเงินหรือว่าไม่มีจุดให้บริการที่มันอยู่ใกล้เลือกที่จะไม่ไปแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพไหมครแน่นอนเนาะคือเราก็รู้สึกว่าคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพใช่ไหมมันก็จะมีว่า ผู้ชายตรวจอะไรบ้างผู้หญิงตรวจอะไรบ้างก็มีแค่นั้นใช่ไหมในขณะที่กระเทยหรือผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศเนี่ยที่เขา,าเทคฮอร์โมนมันไม่มีช่องให้เขาติกว่าเออถ้าฉันจะตรวจวัด,วดระดับฮอร์โมนนะฉันจะตรวจดูว่าการทํางานตับไตพอฉันต้องกินฮอร์โมนไปตลอดนะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ไหมครับอย่างเช่นผมเคยอ่านแบบงานบอกว่าจะส่งผลต่อเรื่องของกระดูกกระดูกเปราะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามีเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยเยอะมากเนาะ เรื่องของแบบเอสโตรเจนทำให้กระดูกพุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ใช่หมอใช่ไหมคะคแต่ว่าเหล่านี้มันมีคือเหมือนกับฮอร์โมนมันก็คือสารเคมีอย่างหนึง่งซึ่งการที่เราจะเทคกินสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลกระทบ ฉะนั้นมันถึงต้องตรวจไงคือมันไม่ใช่ตรวจแค่การทํางานข้างในเรามันต้องไปตรวจข้ามวลกระดูดอะไรนู่นนี่นัน่น,นซึ่งคุณหมอเขาจะต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะคือเราก็จะได้ดูแลตัวเองได้ไดอย่างถูกวิธีเนาะครับผมทีนี้พอเราเห็นภาพพอจะเดาออกได้ว่าทิศทางของคนข้ามเพศที่ส่งไวแล้วไปไหนเนี่ยถ้าย้อนกลับมาที่เด็กๆรุ่นปัจจุบันที่เราบอกว่าโอ้หลายคนก็เตรียมความพร้อมกันเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เด็กๆหรือครอบครัวก็เปิด รับมากยิ่งขึ้นเนี่ยปัญหาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เหล่านี้มันส่งผลไปสู่เด็กพวกนี้ด้วยไหมครับเรื่องของความกังวลในการที่บางคนมีเจตจำนงชัดเจนเลยว่าฉันจะข้ามเพศเมื่ออายุเท่านี้อะไรเียอย่างเด็กเนี่ยเขาก็จะมีคือ,อยังไงเขาจะมีบริการเฉพาะของเขาครับสูงอายุก็จะมีบริการเฉพาะฉะนั้นเวลาเรามองเวลาระบบสุขภาพมองคนข้ามเพศเนี่ยอย่ามองว่าเราต้องการเหมือนกันใช่ไหมคะ คือเด็กก็อาจจะมีความต้องการที่ต่างกันแล้วก็เด็กเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ยังต้องอาศัยคอนเซนต์ของพ่อแม่อย่างเช่นการรับฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกเลยว่าอายุต่ํากว่า18นะจะต้องให้ผู้ปกครองพาไปจะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นนะอายุมากกว่า18สามารถเทคเองได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเหล่านั้นเนาะเพราะว่ามันมีข้อบังคับที่ที่มากํากับดูแลเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องการในช่วงวัย เยาว,วชนด้วยข้อจํากัดอะไรต่างๆแต่ว่าพอเขาอายุมากหน่อยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถจ่ายมันได้อะแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนอะเขาควรที่จะสามารถเดินเข้าสู่ระบบบริการได้ในขณะเดียวกันเนี่ยคนบางคนก็รู้ตัวตั้งแต่เด็กเลยและอยากจะเดินเข้าสู่ระบบบริการตั้งแต่เด็กก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้ด้วยพี่มองว่าหากเรามีมาตรฐานตรงนี้มันจะทําให้คนทุกคนที่ที่วันหนึ่ง กำหนดเจตจํานงของตัวเองว่าฉันต้องการข้ามเพศเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าสู่ระบบบริการได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาระแวงหรือสงสัยหรือไม่มีข้อมูลแล้วมันทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าถึงเพราะว่าเขาอ่ะไม่รู้อย่างเช่นที่อเมริกาหมอไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหมอฮอร์โมนเนาะอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยพี่มีเขาเรียกว่าแพทย์ประจําตัวค primary care ก็คือทุกคน จะต้องมีพาร์มาริแคร์ที่อเมริกาเนาะพาร์มาริแคร์สามารถจ่ายฮอร์โมนให้เราได้พาร์มาเริแคร์ของเราไม่จําเป็นต้องจบเ d ครับคือเป็นหมอพาร์มาริแคร์ของเราเป็นพยาบาลวิชาชีพจ่ายฮอร์โมนให้เราได้คือมันไม่ได้มีความซับซ้อนมันแค่ต้องอ่านค่าฮอร์โมนเราเป็นแล้วต้องดูว่าฮอร์โมนระดับไหนส่งผลอย่างไรกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีความซับซ้อนเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากฉะนั้นแบบ โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะ่ะเขามีหมอด้านนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยอะ่ะเขามีหมอสูที่ให้บริการเรื่องของผู้หญิงรเรื่องของทำข้อเรื่องอะไรซึ่งหมอสูเหล่านี้มีความรู้ในเรื่องของฮอร์โมนฉะนั้นพี่มองว่าหากโรงพยาบาลเนี่ยจะพัฒนา โรงพยาบาลประจาจังหวัดเนี่ยหรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยจะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้บริการคนข้ามเพศก็สามารถที่จะทําได้ผ่านการผ่านบุคลากร,กรที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปอบรมเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้เราสามารถจะรู้ว่าความต้องการของคนข้ามเพศเออะไรโดยเฉพาะในเรื่องของฮอร์โมนเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นมากๆฮอร์โมนซึ่งพี่คิดว่ามันมันมันไม่ใช่ทําไม่ได้เลยมันมันทาได้มันมีวิธีอทีนี้พอมันยังไม่เกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะ มันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนข้ามเพศยังไงบ้างถ้าเราไปดูโมเดลในต่างประเทศบ้างนะครับพี่หัวประเทศที่เขามีทั้งระบบการให้บริการม,มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการได้เนี่ยคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิตเลยของคนข้ามเพศประชากรในบ้านเขาเป็นยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือสุขภาพเนี่ยมันเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะ ชน,นะปัจจัยต่อมาก็จะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของอเศรษฐกิจสังานะต่างๆแต่เรื่องสุขภาพมันเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเช่นที่ต่างประเทศอย่างเช่นที่พี่พูดไปเนาะพี่เคยอยู่อเมริกา10ปีเนี่ยถ้าพี่มีประกันสุขภาพพี่เข้าไปใช้บริการได้เลยแล้วก็ประกันพี่สามารถที่จะช่วยจ่ายได้ในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของการผ่าตัดต่างๆตั้งแต่หัวจดเท้า ที่ประเทศไทยเรายังไม่มีแบบนี้เนาะแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นผ่านการทํางานของโครงการที่พี่ทําอยู่รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆที่เราทํางานร่วมกับสมัชาสุขภาพาแห่งชาติเอ่ยหรือว่าจะเป็นสํานักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติอย่างเงี้ยซึ่งหรือกรมอนามายัยหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่เรามีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเนาะว่าเราจะทำยังไงให้คนสามารถเข้าถึงเข้าถึงได้อย่างไรเข้าถึงได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ทั่วถึงเนาะ ฉะนั้นที่ต่างประเทศน่ะมันมันมันไปไกลกว่าเราคือบางประเทศเนี่ยให้สิทธิตรงนี้แต่แต่ละประเทศก็จะมีปัญหาของเขานกนการคือครเรารู้สึกว่าอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยแม้ว่าคนสามารถที่จะไปรับบริการได้แล้วก็มีประกันสุขภาพจ่ายเนี่ยแต่จํานวนของผู้ให้บริการมันยังน้อยมากๆฉะนั้นคนที่ไปรับบริการตรงนี้ก็ก็ต้องไปรอคิวเป็นแบบสองสามปีอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาของประเทศเขาเนาะ แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยถามว่าบ้านเราคุณหมอพร้อมไหมพี่มองว่าหมอบ้านเราพร้อมนะโรงพยาบาลเยอะมากมีโรงพยาบาลเยอะมากที่ทําตอนนี้ทําอยู่เนาะแล้วก็เอกชนก็เข้ามาเล่นเรื่องนี้เยอะมากเลยเพียงแต่ว่าเราจะทําไงอะ่ะให้ให้มันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเราจะทํายังไงให้คนในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงได้อันนี้คือโจทย์ที่ที่คิดว่าเรายังต้องคุยสิ่งหนึง่งถ้าถามพี่ว่า ทำยังไงล่ะถ้าพี่เป็นกระทรวงสาธารณสุขก็คือทําให้มันเป็นมาตรฐานครับจัดให้มีหลักประกันสุขภาพที่มันมาดูแลเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามากๆคือคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมอ่ะเธอจะต้องกินฮอร์โมนมันมันเป็นภาระของเขาเองทําไมเราจะต้องไปช่วยเขาด้วยความงามหรือเปล่ามันไม่ได้จับอยู่ในเรื่องของบริการสุขภาพใช่หรือว่า เธอไม่ได้เป็นโรคมะเร็งที่ต้องมามให้ช่วยจ่ายหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โรคมันไม่ใช่เหมือนกับมันไม่ใช่โรคร้ายที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ต่างประเทศน่ะเวลตอนนั้นที่พี่ทํางานที่คลินิกสุขภาพชุมชนที่นิวยอร์กใช่ไหมทุกครั้งเวลาคนไข้มาหา,ห,าหมอคนไข้ต้องการผ่าตัดคนไข้จะต้องคุยกับพี่เพื่อให้พี่ช่วยออกจดหมายฉบับนึงให้เพื่อเอาจดหมายตัวเนี้ยไปยื่นให้ประกันแล้วก็ Uh, ประกันก็จะจ่ายให้ค่าบรกิการเนาะสิ่งหนึง่งมันมีประโยคนึงที่ที่มันที่มันติดตาพี่ตลอดนอะเวลาพี่เขียนจดหมายให้คนไข้เนี่ยมันจะมีประโยคนึงที่พี่จะเขียนตลอดเพื่อให้ประกันจ่ายก็คือว่า uh, This procedure is medical n e c e s s ลล y ่แปลเป็นไทยว่ากระบวนการผ่าตัดน,นี้เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ สำหรับคนไข้คนนี้ครับประกันถึงจะจ่ายเนาะเพราะถ้าไม่จําเป็นประกันไม่จ่ายฉะนั้นฉะนั้นพี่ก็มองว่าเฮ้ยเฮ้ยเราลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเรื่องฮอร์โมนเรื่องผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนข้ามเพศคนที่คนที่อยากจะเป็นอีกเพศหนึ่งที่ตอนนี้มีร่างกายของเพศกําเนิดเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ชอบร่างกายของเราของของเขาเลยเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบริการเรื่องฮอร์โมนเรื่องการผ่าตัดมันเป็นความจําเป็นของคนคนนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเขามีร่างกายที่ตรงกับจิตสํานึกทางเพศของเขาเนี่ยหนึ่งเขามั่นใจครับมั่นใจที่จะใช้ชีวิตมั่นใจที่จะไปสัมพันธ์กับคนรอบข้างในฐานะใน,านะในฐานะสิ่งที่เขาเป็นอสองสุขภาพจิตเขาไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องร่างกายวันนี้ฉันออกไปฉันจะ,ะ,ะร่างกายที่ฉันมีตอนเนี้ย คนจะอาจจะนึกว่าฉันเป็นผู้ชายหรือเปล่าคนจะนึกว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค,คือไม่จําเป็นต้องมากังวลเรื่องนี้ถ้าเรามีร่างกายที่เรารู้สึกว่าเราสมบูรณ์พร้อมเนาะสุขภาพจิตคสม,มันก็จะมีเรื่องของอื่นๆที่มันจะไปช่วย i m p r o v e เรื่องของคุณภาพชีวิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามอง มองดีๆมองมันลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสวยงามละม,มันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องสำคัญของคนคนนี้ที่จะมีร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะมีความมั่นใจที่มีสุขภาพจิตท,ที่ดีอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอพี่หัวเราให้ฟังแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้เราเห็นความสำคัญของผู้ให้บริการมากๆเพราะว่าประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายมันอยู่ที่การจดประกามของผู้ให้บริการนั่นแหละซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งเป็นกลุ่มที่ต้องทํางานมาก,มากๆทีนี้เมื่อสักครู่พี่หัวพูดถึงเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนอะ เราก็พูดกันในหลากหลายเวทีข้อเสนอเนี่ยเพียบไปหมดเลยเป็นประโยชน์มากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดโซลูชันที่ชัดเจนเป็นการคุยกันโดยตรงกับกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยถ้าเอาปัจจุบันนี้ที่พี่หัวกําลังทํางานอยู่ในมูลนิธิหรือว่ามีความคืบหน้าในการทํางานร่วมกับสอชอด้วยเนี่ยครับโดยเฉพาะเวทีที่มิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพี่หัวเห็นความพัฒน,นาความก้าวหน้าในการที่เราจะคุยกับรัฐได้ยังไงบ้าง คืออย่างกับสมาชชาสุขภาพาแห่งชาติเนี่ยเราก็คุยกันเราทํางานร่วมกับสมาชชาสุขภาพาแห่งชาติโครงการที่พี่ทําอยู่ก็ทํางานร่วมกับส,สมาชชาสุขภาพาแห่งชาติก็สองสามปีได้เนาะประมาณสองปีคือสิ่งที่เราคุยว่าเอ้ยถ้าจะทําให้บริการเหล่านี้มันเข้าถึงได้มันจะต้องทำสามอย่างอ,อย่างแรกคือพัฒนาชุดบริการที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้อันแรกเนาะอันที่2เนี่ยก็คือพัฒนาคุณภาพบริการซึ่งเวลาเราพูดถึงคุณภาพบริการเนี่ยนั่นนั่นก็คือการให้การอบรมผู้จัดบริการเนาะให้มีความรู้รวมถึงทัศนคติเรื่องของการบริการที่มันจะควรจะต้องเป็นมิตรกับคนที่เดินเข้าสู่ระบบบริการอันนี้อันที่2อ,อันที่3ก็คือเรื่องของการปรับตัวชี้วัดต่างๆให้องค์กรชุมชนเนี่ยมา มีส่วนร่วมในการที่จะให้บริการเพราะว่าตอนนี้เรามีองค์กรจำนวนมากเลยที่ให้บริการเรื่องของ h i ชไอกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเนาะเรามีจํานวนเยอะมากนะกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้แต่ว่าเขาไม่สามารถให้บริการอย่างอื่นได้เพราะว่าตัวชีวะของเขาคือการให้บริการเรื่องของ h i ชไอวีตัวเลือดออติดตามเข้าถึงการรักษาในเป๊ปเป๊เป,ป,ป,ปต่างๆใช่ไหมคะเหล่านี้เขาเขาได้ค่าเขาเรียกว่าอะไร การคุ้มครองจากภาครัฐรเลาสปสชาช่วยใจเรื่องของการให้บริการเหล่านี้แต่ถ้าเขาจะไปทําอย่างอื่นที่มันมากกว่านั้นอน,น่อยเช่นแบบให้ความรู้เรื่องฮอร์โมนหรือ,อส่งต่อเรื่องฮอร์โมนเหล่านี้มันยังไม่ถูกก็ <c oughs> ต้องแบกรับเองต้องแบกรับเองแบกรับภาระเองอแล้วใครจะทำ <c oughs> เออแล้วใครจะไปทําได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนโอเคเรามีเงินอุดหนุนให้ภาครัฐมีเงินอุดห,หนุนให้นะถ้าเธอ,อทําตรงนี้ภาครัฐมีเงินอุดห,หนุนให้ มันก็เราไม่ต้องไปสร้างใหม่ไงองค์กรเขาทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปแล้วทําให้มันดีขึ้นอย่างเวทีที่จัดไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับพี่ว่ามันจะมีข้อเสนอหรือนําไปสู่การพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขได้มากขึ้นเสียงดังมากขึ้นม,มากกว่าที่เครือข่ายเราทํากันอเองไหมค่ะพี่มองว่าเออย่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นพันธกิจของเขาคือการเสนอนโยบายเรื่องของสุขภาพ ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเนาะนี่คือสิ่งที่เขาทําสมาชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาสมาชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายที่อาจจะมาเล่นเรื่องของสุขภาพของคนข้ามเพศเนาะฉะนั้นพี่มองว่าอันนี้แหละเป็นสเต็ปแรกที่เราจะทําให้การพัฒนานแนวทางหรือกลไกนโยบายเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องของคนข้ามเพศ ในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เรามีการพูดถึงอย่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีเรื่องของธรรมนูญสุขภาพที่เขาจัดทำขึ้นเนะเาะคซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องคนข้ามเพศอ่ะฉะนั้นพี่ก็มองว่าการจัดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ธรรมนูญสุขภาพเนี่ยได้มีเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับคนข้ามเพศรวมถึงแนวทางกลไกต่างๆท,ที่จะพัฒนาให้คนข้ามเพศเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ผ่านสมัชชาสุขภาพเพื่อที่จะกลายไปเป็นนโยบายของภาครัฐต่อไปอันนี้ก็อาจจะเป็นสเต็ปแรกเนาะจะมีไปที่ภาคอื่นๆด้วยไหมครับพี่หัวคือตอนนี้เราอะเน้นที่ภาคใต้ก่อนเป็นหลักเพราะเราอมองว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันมากระจุกอยู่ที่กรุงเทพคือภาคกลางเนาะแต่มันก็จะมีภาคอีสานภาคเหนือที่เราอาจจะยังไม่ได้ไปไปทำแต่พี่มองว่าหากภาคใต้อะเราทำสำเร็จ มันก็จะกลายเป็นโมเดลที่เราสามารถที่จะไปทำในภาคอื่นๆได้สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกชื่นชมกับงานที่ผ่านมาก็คือการทำงานเป็นภาคครือข่ายคือเราไม่ได้ทำแค่ชุมชนคนข้ามเพศกับสมาชาสุขภาพแห่งชาติเนาะรเราดึงคุณหมอจากหน่วยบริการสุขภาพก็คือโรงพยาบาลสงขลา,คานครินที่เขามีคลินิกที่ชื่อว่า PSU Prime เนาะเราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนสสจจังหวัดอย่างเงี้ยสครอสอปสชเขตหรือว่าจะเป็นแบบหน่วยบริการในจังหวัดตรังหรือจังหวัดภูเก็ตที่ที่เราเชิญมาร่วมให้ความคิดเห็นอย่างเงี้ยค่ะพี่มองว่าตรงนี้แหละมันสำคัญมากๆเลยคืออย่างตัวของโครงการเนี่ยหรือตัวของชุมชนเองเนี่ยเราไม่สามารถทำงานได้เองเราต้องอาศัยภาครัฐเนาะเพราะว่ามันเป็น มาตรฐานการบริการมันต้องทํางานกับภาครัฐก็ดูเหมือนว่ามีหลายหน่วยงานที่ที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นภาคีร่วมกันในการขับเคลื่อนเรื่องของระบบสุขภาพคนข้ามเพศให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับพี่หัวแต่ว่ารัฐก็อาจจะมองไม่ได้มองว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่หรืออาจจะไม่ได้มองภาพรวมใหญ่ๆทั้งหมดว่าทํากับคนกลุ่มนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับ คนภาพรวมส่วนใหญ่อยากจะให้พี่หัวฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าถ้าเราไม่ทําให้ระบบบริการที่มันเป็นมิตรหรือว่าที่มันทําให้คนข้ามเพศสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเกิดขึ้นเนี่ยอนาคตประชากรของไทยจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะสถานการณ์สังคมสูงวัยจํานวนโครงสร้างประชากรหรือแม้กระทั่งเรากาลังจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยที่มันจะเป็นการก่อสร้างครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกันมันจะส่งผลกระทบอะไรกับ2เรื่องนี้บ้างนะฮะถ้าเราไม่ทํา ต้องทำก่อนล่วงหน้าคือปรับฐานคิดออย่ามองว่าเรื่องของการข้ามเพศสุขภาพที่เกี่ยวกับการข้ามเพศการผ่าตัดฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนฐานคิดใหม่สิ่งเหล่านี้คือความจําเป็นทางสุขภาพของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคนข้ามเพศครับอันนี้เป็นอันแรกเนาะ,ะหากซึ่งไม่ใช่ กลุ่มคนแบบกลุ่มชนกลุ่มน้อยอะ่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัวเลขที่ทางสาธารณสุขให้เรามาคือ3 0 0แสนเนี่ยที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยกลุ่มเราไม่น้อยนะคือ3 0 0แสนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วมันก็กระจายอยู่ทั่วประเทศใช่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งไอตัวเลขเนี้ยก็อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำคือเราไม่รู้ว่าเขาไปเ,<ร>าเก็บไหนเราไม่ได้ในในเดินเนท้าเคาะประตูไปสำรวจใช่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะ3 0 0แสนก็อาจจะมีมากกว่าครับคราวนี้ย แน่นอนว่าถ้าคนเหล่านี้เข้าถึงบริการสุขภาพคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าทรัพยากรทางสังคมให้กับสังคมไทยได้เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเรามีความสามารถเนาะเพียงแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้ทํางานตามความสามารถตัวเองอาจจะมาจากเรื่องของอการตีตาการเลิกปฏิบัติใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเรามีสุขภาพที่ดีพี่มองว่าอตัวสุขภาพที่ดีมันไปมันจะช่วยทําให้คนเหล่านี้สามารถที่จะเข้าเข้าสู่ระบบของ การทํางานที่มันมีประสิทธิภาพอันนี้พี่มองว่าเป็นอันหนึ่งที่สามารถทําได้เรื่องของคนสูงอายุคือมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยที่ผ่านประสบการณ์ของการถูกเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพเนื่องจากเขาเป็นคนข้ามเพศเขาจะไม่กลับไปใช้บริการสุขภาพอีกไม่ว่าเขาจะเจ็บป่วยแค่ไหนหรือถ้าไม่แบบ เจ็บป่วยมากจริงๆเขาจะไม่เดินกลับไปเพราะว่าเขาเคยได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือค,รคุณหมออาจจะเลือกปฏิบัติหรือว่าใช้คำาหรืออาจจะไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างเนาะเนี่ยมันมีงานวิจัยตัวนี้อยู่ไม่ใช่ไะนี่เป็นงานวิจัยของต่างประเทศใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็ พี่คิดว่าประเทศไทยก็เราเนี่ยจะเจอชุดประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันคือเวลาเราเจอหมอที่ไม่เข้าใจเราอะ่ะเราก็ไม่อยากจะกลับไปใช้บริการคุณหมอหรือว่าประสบการณ์เหล่านี้มันก็ไม่ทําให้เราเดินเข้าสูรบบ่ระบบบริการหากเรามีมาตรฐานที่ดีคุณหมอปฏิบัติเราอย่างเป็นมิตรเรามาีบริการที่มันสอดคล้องกับเพศวิถีกับอัตลักษณ์ทางเพศของเราเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเราก็อยากจะเดินเข้าไปหาคุณหมอ ใช่ไหมคะมไม่ต้องรอให้จนกระทั่งแบบแบบเป็นโรคที่มันร้ายแรงแล้วถึงจะเดินเข้าไปเพราะว่าการที่รัฐจะต้องมา,มาอบอุ้มเราในฐานะคนไข้ที่เป็นโรคร้ายเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างสูงหากอันเนี้ยเรามองว่าหากรัฐมีมาตรฐานตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเวลาเราเจ็บป่วยเราอยากจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้งบประมาณในการดูแลพวกเราเยอะครับ มันไม่เหมือนกับเราไปโรคลายแล้วไปรัฐเนี่ยยังต้องเสียเงินมากขึ้นไปอีกอเพื่อที่จะดูแลโรครายเหล่านั้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนข้ามเพศแต่ว่าคนทุกคนเนาะ,นนะจริงทุกคนเนาะจริงจริงคนทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นของทุกคนได้ก็ต่อเมื่อบริการสุขภาพเหล่านั้นเข้าใจความต้องการแบบปีกย่อยความต้องการเฉพาะเจาะจงในแต่ในแต่คนในแต่ละกลุ่ม,มครับ ต่างหากซึ่งจริง,รงๆแล้วรัฐธรรมนูญก็บอกบใช่ไหมเรื่องของระบบบริการสุขภาพเนี่ยมันเป็นมันต้องได้รับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมอะไรเงี้ยสิทธิขั้นพื้นฐานเออเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอ่ะเออฉะนั้นแบบถ้ากระเธอยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้เราก็มองว่าเอ้ยระบบสุขภาพก็ควรจะต้องปรับให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพซึ่งการมีสุขภาพที่ดีจริงๆก็อย่างที่พี่หัวบอกมันคือต้นทุนอันดับแรกๆที่จะนําไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทํางานหรือว่าการเรียนหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนประเทศให้ให้ไปข้างหน้าได้เป็นฟันเฟืองสําคัญจริงๆก็ทุกกลุ่มประชากรที่ควรจะเข้าถึงในเรื่องแบบนี้นะฮะแต่นั่นแหละครับมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเพราะว่าอนาคตที่เรากําลังบอกว่าเราจะเจอเรื่องของสังคมสูงวัยซึ่งมีสังคมสูงวัยเนี่ยถ้าเรามมวแต่มองแค่ผู้ชายผู้หญิงแต่เราไม่ได้มองว่าอนาคตเรากําลังจะเจอผู้สูงอายุที่ไม่ใช่แค่ คุณลุงคุณป้าแล้วแต่อาจจะมีเฉดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เป็น active aging เนาะหรือว่าที่หลายคนบอกว่าสูงวัยมีไฟเนี่ยมันจะเริ่มต้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเรื่องสุขภาพในทุกมิติมันยังไม่เกิดขึ้น วันนี้ได้ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยขอบคุณพี่หัวมากมากเลยนะครับที่มาร่วมกับเพศ <ster S 2> สนิทของเราใน EP ีนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดต่างๆหรือแม้กระทั่งก<น>ิจกรรมที่เกิดขึ้นไปที่หัดใหญ่เมื่อวันที่3 1ตุลาคมที่ผ่านมาก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทางเพจดีแอคทีฟนะครับเ <alternatives> พราะว่าอย่าลืมว่านี่คือเพศสนิทนะครับพอดแคสที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าม์แต่เราจะชวนคุยทุกเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น สำหรับ EP นี้การพร้อมพี่หัวหลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ